สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n นลหมอหมีเมาส์หมอช่องคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําเคล็ดลับลดไขมันในเลือดเร่งด่วนง่ายๆแค่3ขั้นตอนนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในปัจจุบันนะครับพบว่ามีคนเป็นโรคไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับต้องบอกว่าเป็นภัยเงียบนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไขมันในเลือดสูงมากๆแต่ไม่แสดงอาการเลยครับการที่เราปล่อยให้ไขมันในเลือดของเราสูงเป็นเวลานานๆจะเป็นปัจจัย ที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองได้ในอนาคตนะครับดังนั้นนะครับการควบคุมระดับไขมันในเลือดให้ลงมาในเกณฑ์ปกติเนี่ยจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากๆในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆนะครับที่จะช่วยลดไขมันในเลือดของคุณให้ลงมาอย่างรวดเร็วเลยครับถ้าลองนําไปทํากันดูให้ครบทั้ง3ข้อนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีเคล็ดลับอะไรกันบ้างครับ ข้อที่1ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ติดมันนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยครับหลายคนชื่นชอบรับประทานพวกมันสัตว์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขาหมูคากิหนังไก่หรือว่าเนื้อวัวที่ติดมันเยอะๆครับต้องบอกว่าอร่อยจริงนะครับแต่ถ้าทานมากๆแล้วอาจจะไม่ดีต่อร่างกายครับเพราะว่าไขมันสัตว์เป็นไขมันที่อิ่มตัวนะครับการที่เราบริโภคเข้าไปมากๆทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะไปสะสมเลยครับที่ตามหลอดเลือดของเราทําให้ไขมันในเลือดสูงแล้วก็คอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้ครับนอกจากนี้พวกเครื่ ในสัตว์อาจจะต้องระมัดระวังในการรับประทานเหมือนกันครับเพราะว่ามีคอเลสเตอรอลที่สูงมากๆครับดังนั้นควรรับประทานแต่น้อยนะครับแนะนําว่าควรรับประทานเป็นเนื้อปลาให้มากขึ้นเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยเป็นโปรตีนชั้นดีเลยครับย่อยง่ายอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไขมันต่ําคอเลสเตอรอลต่ํามากๆเลยครับดังนั้นใครที่อยากจะลดไขมันในเลือดลงมาอย่างเร่งด่วนนะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับควรรับประทานเนื้อปลาให้ได้อย่างน้อย3-4มื้อขึ้นไปครับก็จะช่วยใให้ลลดดไขมันนเือ ครับ ข้อที่2รับประทานผักทุกมื้อนะครับข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับการที่เราจะลดไขมันในเลือดลงมาได้เนี่ยนะครับในแต่ละมื้อเราจะต้องแบ่งสัดส่วนอาหารให้ถูกต้องครับหลายคนรับประทานข้าวเยอะมากๆแล้วก็รับประทานผักน้อยมากๆนะครับแบบนี้ไม่ดีครับเพราะว่าพวกข้าวพวกแป้งพวกน้ําตาลต่างๆเนี่ยนะครับพลังงานสูงมากๆครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วร่างกายของเราใช้ไม่หมดในแต่ละวันนะครับไอ้ตัวพลังงานเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนรูปกลายเป็นไขมันกลายเป็นไตรกลีเซอไรด์มาสะสมตามหลอดเลือดของ เราทําให้ไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้ครับดังนั้นแนะนำครับว่าในแต่ละมื้ออาหารเนี่ยนะครับควรลดข้าวลงครึ่งหนึ่งเลยครับถ้าไม่อิ่มนะครับก็เติมผักลงไปซึ่งแนะนําว่าทุกมื้อนะครับควรที่จะมีผักเลยครับโดยเฉพาะผักที่กินใบนะครับไม่ว่าจะเป็นผักตําลึงผักบุ้งผักกาดบล็อกเคอรี่เหล่านี้ได้หมดเลยครับเติมลงมาในมื้ออาหารของเราเลยครับเพราะว่าผักเนี่ยนะครับมีไฟเบอร์มีกากใยอาหารที่สูงมากๆกครับการที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยจะช่วยลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกาย ของเราได้แล้วก็ยังช่วยในระบบขับถ่ายด้วยนะครับใครที่ท้องผูกเยอะๆเนี่ยรับประทานไปเนี่ยรับรองเลยว่าสามารถที่จะขับถ่ายได้ดีมากขึ้นครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าใครที่อยากจะลดไขมันแบบเร่งด่วนควรรับประทานผักทุกมื้ออาหารครับ ข้อที่3ออกกําลังกายทุกวันนะครับใครที่อยากลดไขมันในเลือดแบบเร่งด่วนนะครับนอกจากการควบคุมอาหารแล้วต้องออกกําลังกายด้วยนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยเผ,ผาผลาญไขมันนะครับในร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเส้นเลือดหรือว่าที่พุงที่ขาที่แขนของเราด้วยนะครับก็จะทําให้น้ําหนักของเราลดลงได้แล้วก็มีไขมันในเลือดที่ลดลงด้วยครับดังนั้นแนะนาครับว่าออกกําลังกายให้ได้อย่างน้อยวันละ20-30นาทีต่อวันนะครับออกทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องออกหนักนะครับอาจจะเป็นการ เดินรอบหมู่บ้านวิ่งยอๆปั่นจักรยานหรือว่าใครที่ชอบเต้นแอโรบิกอยู่บ้านก็ได้นะครับเปิด YouTube แล้วก็เต้นตามได้เลยครับรับรองเลยว่าไขมันในเลือดจะดีมากๆเลยครับสำหรับใครที่กําลังออกกําลังกายและอยากหาโปรตีนเสริมร่างกายให้แข็งแรงนะครับอาจรับประทานเป็นโปรตีนพืชเคเก็ได้ครับเพราะว่าไขมันต่ํามากๆแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลครับ โปรตีนพืชเคเเป็นโปรตีนจากถั่วลันเตาออแกนิกครับมีกรดอะมิโนจำเป็นหลายชนิดช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงที่สำคัญโซเดียมต่ำไม่เติมน้ำตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลครับเหมาะสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักและคนรักสุขภาพสนใจผลิตภัณฑ์โปรตีนพืชเคสามารถดูข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ครับ แนะนำเลยครับลองนําไปทํากันดูครับรับรองเลยว่าไขมันในเลือดของคุณจะลดลงมาแบบเร่งด่วนเลยนะครับแล้วก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาหมอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แลวก็ติ๊กต็อนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับแล้วลองมาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาหมอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุุขภาาาาพกก็คคอออมมมมมเเตตไไวว้้้ใลลิปดดยบีี๋หจะทํถ เรามาเจอกันค่ะบ๊ายบาย